ซึ่งต่อไปนี้นะครับทุกท่านจะได้พบกับการแสดงละครในวรรณคดีนะครับของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะครับผมเชื่อว่าทุกๆคนที่อยู่บนหอประชุมแห่งนี้ต่างหน้าต่างตารอคอยกันมาอย่างมากนะครับเพราะว่าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์นั้นแปะอยู่ทั่วโรงเรียนเลยนะครับซึ่งในปีนี้นะครับพี่ๆของเราได้นำเรื่องราวของนางพิมพิลาไลหรือว่านางวันทองจากละครเรื่องคุณช้างคุณแผนที่ประพันธ์โดยท่านสุนทรภู่มาร้อยเรียงเป็นชุดการแสดงในชุดการแสดงที่มีชื่อว่าวันทองหญิงสองใจแห่งกรุงศรีอยุธยาซึ่งการแสดงในครั้งนี้มีนักแสดงมากกว่า41ชีวิตและใช้เวลาซ้อมแรมปีกันเลยทีเดียวนะครับขณะนี้พร้อมหรือยังครับพร้อมหรือยังครับนักแสดงพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วแจ้งนะครับซึ่งนะครับวรรณคดีเรื่องคุณช้างคุณแผนนะครับได้เป็นวรรณคดีนะครับที่ได้รับยกย่องจากวรรณคดีสโมสรสมัยรัชกาลที่6นะครับว่าเป็นยอดของหนังสือประเภทกรเสภานะครับพร้อมหรือยังครับนักแสดงพร้อมแล้วใช่ไหมครับถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆให้กับการแสดงจากพี่ๆของเราด้วยครับกูนั่งไหนผ้ากับหมาต้องให้ใครดึง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 ไอ้นี่ออกดึงไอ้นี่ออกดึงดึงเหตุการณ์เมื่อ30ปีก่อนนาคงไปยุทธยาเรื่องราวของหญิงสองใจนามว่าวันทอง
ขอให้ลูกทั้งสองคนรักกันนานๆนะแม่พิมพ์พ่อแก้วแม่ไม่มีอะไรให้เจ้าทั้งสองมีแต่ผ้าใหม่ผืนนี้เอาไว้ให้เจ้าไว้ปูรองนอนนะขอบคุณนะจ๊ะแม่พ่อแก้วพ่อแก้วมีอะไรเริ่มไม่สายทองมีทหารจากวังหลวงมาจ้ะมีอะไรนะท่านมีสายจากว่าจะให้เจ้าไปทำสิ่งที่ยังพอไม่เอาค่ะไม่ให้ถามมาทำไมถึงกับฉันชิ้นเดียวนี้พ่อหารู้ไหมข้าได้รักษาจากพ่ออยู่ข้าละสงสารในจริงๆไอ้แก้วแต่งงานได้ไม่ถึงวันก็ต้องจากเมียสุดที่รักไปปีนี้จะได้สังเฮ้ยอย่ามากล่าวหาข้านี่เป็นพระราชสารจากองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถ้าเองไม่ทูลบอกท่านถ้าจะออกหมายไปได้ยังไงเองวางแผนมาแล้วใช่ไหมไอ้ช้างข้าบอกนะข้าไม่ยอมเองง่ายๆหรอกเลยตายเร็วตายแต่ว่ามันต้องรีบต้องส่งรักษาเยอะๆที่จะรีบไปทำอะไรกันแล้วรีบกลับมาหาแม
เอ้าอีนี่นรกจะกินกบาลเอามาด่าพระด่าเจ้าแบบนี้ข้ากำลังจะช่วยลูกเองอยู่นะเอาต่อเถอะจ้ะหลวงตาดูต่อเถอะจ้ะเจ้าต้องเปลี่ยนชื่อเพื่อสะเดาะเคราะห์ชื่ออะไรเหรอจ้ะหลวงตาเจ้าต้องชื่อว่าวันทองวันทองใช่วันทองวันทองว่านันทองหลังจากที่ขุนช้างได้แต่งงานกับนางวันทองนั้นกระนั้นทางพายแก้ที่ตอนนี้ได้อวยยศเป็นขุนแผนได้กลับมายังสุพรรณบุรีจนทำให้ความที่ขุนช้างนั้นโกหกแตกแม่สาวแม่
ไหว้พาเธอจ้ะไม่ต้องไหว้ฉันดอกฉันกับเขาไม่ได้เป็นหาอะไรกันเป็นอะไรกันไม่จะไม่เป็นได้ยังไงลาวทองเป็นเมียพี่อีกคนวันหน้าเจ้าทั้งสองจะต้องอยู่ร่วมกันไม่เป็นไรหรอกจ้ะพี่แก้วคนที่นี่เป็นอย่างไรน้องไม่รู้แต่คนที่บ้านน้องสอนให้รู้จักมารยาท ฉันว่ายจ้ะข้าก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยว่าคนบ้านป่าเมืองเถื่อนอย่างพวกเจ้าก็มีมารยาทเช่นกันพี่สายทองจ้ะฉันวานพี่ไปหยิบผ้าขาวม้าที่ฉันทอให้พี่แก้วหน่อยจ้ะขอบคุณนะจ๊ะพี่สายทองตอนที่พี่แก้วมาอยู่ฉันทอผ้าขาวม้าให้พี่ด้วยพี่ชอบไหมจ๊ะชอบจ้ะดูสิลาวทองสวยไหมอีขิงมึงดูผ้าเช็ดตีนอุ๊ยมึงดูผ้าที่นี่สิเนื้อหยาบเนาะไม่เหมือนผ้าไหมที่บ้านเราเทียบไม่ได้หรอกแม่นายผ้าไหมบ้านเรายิ่งเก่ายิ่งมีราคาแต่ผ้าไหมพวกเนี้ยยิ่งเก่าไปเป็นได้มากสุดก็แค่ผ้าเช็ดตีนจ้ะค่ะพี่อยากกินอาหารฝีมือเจ้าเจ้าช่วยลงครัวไปทำอาหารให้พี่กินได้หรือไม่ได้สิจ๊ะไม่สุดฝีมือเลยจ้ะฉันจะให้บ่าวเป็นงุมกุ้งให้ด้วยพี่ขึ้นเหนือไปคุณจะไม่มีอะไรกินพี่สายทองจ้ะพี่ช่วยวานบ่าวเป็นงุมกุ้งให้หน่อยนะจ๊ะขอตัวใหญ่เลยนะได้จ้ะเออตรงนั้นน่ะเป็นงุมกุ้งหน่อยขอตัวใหญ่นะวู้สายทองนี่งามนะพี่เอ๊ะเขาจะทำอะไรให้พี่แก้วดีนะพวกเองมาทำอะไรกันแม่นายข้าก็ไปดูหน่อยสิว่าห้องครัวเองมีอะไรบ้างอนาคตยังไงก็ต้องใช้ผัวคนเดียวกันอีนี่ช่างคนรู้จักปล่อยเขาไปนี่ผักอะไรกลิ่นหอมอ๋อเขาเรียกว่าใบสะระแหน่จ้ะถ้าว่าเหมาะกับเจ้าดีนะเหมาะอย่างไรหรือก็มันมีกลิ่นหอมแต่สะระแหน่แยกผัวชาวบ้านอีวันทองอีขิงปล่อยมันตัวเจ้าเองยังมีพี่แค่คนเดียวเลยใจพี่ทำตามสัญญาตัวเจ้าเองไปมีผัวใหม่เลยเจ้ารอเวลานี้ใช่ไหมเวลาอะไรของพี่เวลาที่พี่ไม่อยู่แล้วเจ้าเอาให้ชาวมาเป็นผัวอยากได้ผัวเป็นเศรษฐีจนตัวสั่นตำแย่ที่ว่ากันยังไม่เต้าเจ้าเลยไม่บรรทมมึงตัดผัวพี่ถ้าพี่จะรักมันจนทำให้พี่ลืมความรักของฉันที่มีพี่แล้วพี่บรรดาฉันแบบนี้พี่กระเซินใจโง่ไปแล้วอย่าให้ฉันเห็นหน้าอีกไปได้ไปเถอะแม่ลาวทองจ้ะพี่แก้วออกไปจ้ะไปออกไปบ๊ายบายพิมวันทองสองมือ
ระนมมันรันรันกลัวมามิเข้าไกลพี่สีหมอกของน้องอย่าจองภัยจะขอขี่พี่ไปทั้งผัวเมียคุณแผนพานางมาไกลมากรูปหลังอาชาให้เชื่องเสียหยิบมือลูบมาว่าปลอบเมียมาเลียมือนางวีดประวันกลัวนี่อะไรตกใจไปเปล่าเปล่านิจาเจ้าช่างไม่เชื่อน้ำใจผัวโดดขึ้นลังมาเถิดอย่ากลัวประคองตัววันทองย่องเหยียบกรอนนางวันวันครั่นครามไม่ขึ้นได้คุณแผนกดสีหมอกไว้ไม่ให้พ้นมาดีฟีทองก็กล่าวจนนางกลัวตัวโอนเข้าแนบชิดสองมือกอดหัวให้ตัวแน่นคุณแทนยิ้มหยอกศอกกระติดเลือนหน้าว่าเจ้าเข้าให้ชิดขอจูบนิดหนึ่งแล้วจะรีบไปแล้วร้องสั่งนางพรายสิ้นทั้งหางเร่งตามไปในป่าให้จงได้สั่งแล้วขับมาคลาไกลออกไปทางประตูตาจอม
ายุ8ขวบเอง2คนถึงมาที่นี่ได้ล่ะไอ้ช้างเจ้าค่ะมันรอบข้าพระพายงามหลวงตาจูท่านช่วยไว้ก็เลยรอดมาได้เจ้าค่ะไอ้ช้างไอ้ชิบหายเอ้ยไอ้ฮามันนี่เลวไว้ก็เลวไอ้เปียกจริงๆข้าจะไปฟ้องทางการให้ลากคอมันเข้าคุกให้ได้อย่าเลยเจ้าค่ะเดี๋ยวไอ้ช้างรอบข้าพระพายงามอีกโหหลานย่าเวรกรรมอะไรของเองนักหนามาอยู่กับย่าก่อนนะหลานนะเวลาผ่านมา20ปีในงานขึ้นบ้านใหม่ของพายงามหรือตอนนี้ได้เป็นหมื่นจวัยขุนช้างมาอาละวาดเพราะวัยจึงลักพาตัวนางวันทองกลับมาจากบ้านขุนช้างทำให้ขุนช้างพูนใส่ร้ายพระวัยต่อพระพันวสาจนถึงขั้นพิจารณาคดีพระพันวสาจึงสั่งให้นางวันทองเลือกระหว่างขุนช้างกับขุนแผนนางวันทองไม่สามารถเลือกใครได้พระพันวสาสั่งให้ประหารชีวิตเธอด้วยรักแม่นั้นพระวัยจึงได้ทูลวิงวอนต่อหน้าพระพันวสาให้ทรงอภัยโทษจนสำเร็จแต่พระราชสารมาช้าจนทำให้ไม่สามารถช่วยนางวันทองจากการถูกประหารชีวิตได้ที่วันทองเองที่มันตัวต้นเรื่องจริงๆกี่ครั้งต่อกี่ครั้งมันสองตัวก็ต้องทะเลาะกันเพราะเองเองต้องเลือกใครสักคนระหว่างไอ้คุณแผนหรือไอ้คุณช้างสามารถเลือกได้หรอกแล้วพี่คะหากฉันเลือกลูกของหม่อมฉันมีวายที่คุณช้างและคุณแผนต้องมาตีกันของหม่อมฉันอีกหม่อมฉันเลือกไม่ได้หรอกแล้วพี่คะหม่อมฉันผิดหรือที่หม่อมฉันไม่สามารถเลือกใครได้เลยเพราะหม่อมฉันหมดรักและไม่ศรัทธาในตัวของเขาทั้งสองอีกแม่อีนี่เกี่ยวกู้เหรอมันเป็นทหาร
ฉันยังไม่เคยว่าใครแปลกที่ใครหนึ่งคนรักฉันจนหมดใจแต่ใจฉันไม่เคยมีเขาคนนี้คนที่เอาแต่ทำไม่ปวดร้าวแต่ใจเจ้าก็ไม่เคยมีใครที่อยากเป็นคนไม่ดีทุกที่ใจไม่ทำว่ามันไม่ควรรักใครจบที่ใครใครเขาก็มองว่าเราเลอะใจกลัวตัวเองจริงจริงที่ฝืนหัวใจไม่ได้ฉันยอมสองใจเพื่อที่ต้องเสียใจมันก็ไม่เป็นไรหากสุดท้ายเหลือเพียงฉันแต่ที่ใครหนึ่งคนนั้นรักฉันหมดใจแต่ใจฉันไม่เคยมีเขาคนนี้คนที่เอาแต่ทำไม่ปวดร้าวครับขอเสียงปรบมือให้กับผู้กำกับของเราหน่อยครับพี่ชัดชัยตุ้งคำอู่ครับหรือพี่กับครับค่ะเปิดไฟได้ไหมคะอยากให้น้องๆได้เห็นชมงามความหล่อความสวยของพี่ๆนะคะจบลงไปแล้วสำหรับการแสดงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะคะปรบมือให้กับพี่ๆด้วยนะคะจะพูดอะไรไหมคะจะมีอะไรจะพูดขอเสียงปรบมือให้กับทีมสตาฟของพวกเราด้วยครับขอเสียงปรบมือให้กับพระพันวสาครับพี่พีมครับขอเสียงปรบมือให้กับแม่ๆทั้ง3ครับพี่อีฟพี่ไอรีนแล้วพี่ว่านครับขอบคุณสำหรับคนส่งอารมณ์ให้กับนางร้ายและนางเอกของเรานะครับก็คือพี่ขิงและน้องขิงครับแล้วคนที่เล่นบทบาทได้หน้าเหมือนไส้ที่สุดนะครับน้องปุ๊กครับพี่บูมและพี่
ขอเสียงปรบมือให้กับทหารคนของเราครับพี่นินจาครับขอเสียงปรบมือให้กับนางเอกของเราครับพี่ต้าครับขอเสียงให้กับผู้สนับสนุนใหญ่ของการแสดงชั้นม .6 นะครับครูบุญล้อมกันตรงครับทุกคนครับกว่าจะเป็นการแสดงที่เราเห็นในวันนี้พวกผมใช้เวลาเกือบ2เดือนในการฝึกซ้อมและเขียนบทเมื่อคืนครับมีเหตุการณ์ที่พวกเราไม่อยากให้เกิดขึ้นคือแดนเซอร์ที่เห็นปกติเราจะมี4คนครับแต่เมื่อคืนเกิดเหตุการณ์รถล้มครับทำให้แดนเซอร์อีกคนนึงไม่สามารถมาได้พวกเราต้อง The Show Must Go On ครับเราต่อท่าให้พี่ไอรีนภายในคืนเดียวกับเพลงแรกเพลง2เราอยากได้ครับแต่ไม่สามารถจริงๆแดนเซอร์จริงๆเรามี4คนครับจะมีอีกคนนึงมาแล้วฝากถึงไอซ์นะครับอารยาพวกเราภูมิใจในตัวเธอมากเธอมาแสดงให้พวกเราทั้งๆที่แบบเธอไม่พร้อมเราจะไม่ดึงดราม่าครับเราจะไม่ดึงมาทุกคนครับพวกเราอยู่ด้วยกันตลอด2เดือนเรามีทะเลาะกันบ้างเรามีแบบผิดใจกันบ้างจนถึงวันจริงเมื่อวานเราจะได้ฝึกซ้อมใหญ่บนเวทีเราก็มีเวลาไม่พอวันนี้เหตุการณ์หลายๆอย่างอาจจะไม่โฟอาจจะมีผิดพลาดกันบ้างแต่ขอให้ทุกคนถือว่าเป็นเรื่องราวสนุกๆแล้วกันเนาะในการที่ได้รับชมการแสดงพวกเราขอขอบคุณทุกคนครับที่รับชมการแสดงของพวกเราพวกเราไม่มีอะไรนอกจากคำว่าขอบคุณครับ1 2 3ขอบคุณครับก็ผ่านไปแล้วนะคะสำหรับการแสดงชุดวันทอง